ันนี้มาพบกับคุณครูหนิงนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหนังสือบูรณาการเรื่องธรรมชาติรอบตัวนะคะเรื่องท้องฟ้าบอกสภาพอากาศค่ะเด็กๆคะครูหนิงจะมายกตัวอย่างให้เด็กๆฟังนะคะตอนเช้าสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตอนเที่ยงสภาพอากาศเป็นยังไงแล้วก็ตอนเย็นนะคะว่าสภาพอากาศเป็นยังไงถ้าเด็กๆอยากรู้เด็กๆเปิดหนังสือแล้วก็ไปเรียนกับคุณครูหนิงเลยค่ะเด็กๆคะมาดูหน้าที่17นะคะกิจกรรมที่3ท้องฟ้าบอกสภาพอากาศค่ะคำสั่งนะคะฟังข้อความที่กำหนดคัดตามรอยปะวาดภาพตามเหตุการณ์บนท้องฟ้าให้สัมพันธ์กับข้อความแล้วระบายสีภาพค่ะมาดูอันแรกเลยนะคะท้องฟ้าตอนเช้าดวงอาทิตย์ส่องแสงอากาศแจ่มใสค่ะเด็กๆเขียนตามรอยปะคำว่าตอนเช้าคำเช้าด้วยนะคะแล้วก็เขียนคำว่าเที่ยงแล้วก็กลางคืนด้วยนะคะอันแรกคุณครูหนิงคิดว่าดวงอาทิตย์ส่องแสงอากาศแจ่มใสเราจะวาดอะไรดีนะอันแรกเลยค่ะพระอาทิตย์เลยค่ะส่องแสงแล้วก็มีภูเขาแล้วก็ก้อนเมฆด้วยนะคะแล้วก็อันที่ตอนเที่ยงแล้วก็ตอนกลางคืนคุณหญิงฝากเด็กๆวาดภาพด้วยนะคะเด็กๆแล้วก็ระบายสีภาพด้วยนะคะต่อไปนะคะมาดูหน้าที่18กิจกรรมที่4ฤดูกาลบ้านเรานะคะสนทนาจากภาพคัดตามรอยปะโยงเส้นจับคู่ภาพฤดูกาลกับชุดแต่งกายที่สัมพันธ์กันแล้วระบายสีภาพนะคะก่อนอื่นเรามาเขียนตามรอยปะฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวให้คุณครูหนิงด้วยนะคะภาพแรกฤดูร้อนเด็กๆควรจะแต่งกายแบบไหนคะเด็กๆมาดูอันแรกเลยเป็นเสื้อแขนยาวมีหมวกมีขายาวด้วยใช่ไหมคะเด็กๆไม่ใช่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะมีหมวกเป็นเสื้อบางๆเสื้อแขนสั้นแล้วก็กางเกงขาสั้นอันนี้ใช่ไหมคะใช่นั่นเองค่ะเด็กๆลากเส้นตามรอยปะไปหาเสื้อเลยนะคะต่อไปค่ะฤดูฝนเด็กๆมาดูเสื้อการแต่งกายนะคะมาดูอันสุดท้ายเลยนะคะเด็กๆเสื้อกันฝนแล้วก็มีบูทรองเท้าบูทนะคะเด็กๆก็โยงเส้นฤดูฝนไปหาเสื้อเลยค่ะต่อไปค่ะสุดท้ายฤดูหนาวโยงเส้นไปหาอันแรกเลยค่ะที่เราอ่านไปแล้วเมื่อกี้ต่อไปค่ะมาดูหน้าที่19ค่ะกิจกรรมที่5ฤดูกาลที่ชื่นชอบสนทนาภาพฤดูกาลและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องแล้วบอกฤดูกาลที่เด็กๆชอบมาด้วยนะคะต่อไปค่ะภาพแรกฤดูร้อนภาพที่2ฤดูฝนแล้วก็สุดท้ายฤดูหนาวนะคะแล้วดูข้างล่างนะคะเด็กๆวาดภาพฤดูที่ชอบที่สุดพร้อมบันทึกข้อมูลแล้วระบายสีภาพเด็กๆชอบฤดูไหนคะฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวส่วนตัวคุณหญิงชอบฤดูร้อนนั่นเองค่ะเราจะมาขีดเครื่องหมายถูกขีดเครื่องหมายถูกที่เราชอบนั่นเองนะคะมีร้อนมีฝนแล้วก็มีหนาวนะคะแล้วเราก็มาวาดภาพฤดูร้อนกันเลยนะคะภาพที่คุณครูวาดก็คือคลื่นทะเลมีพระอาทิตย์ก็มีภูเขานะคะเรามาดูว่าเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเราได้เล่นน้ำทะเลนั่นเองค่ะได้เล่นน้ำทะเลกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆเขียนไม่ได้ก็ฝากผู้ปกครองช่วยคือตามรอยปะให้เด็กๆด้วยนะคะเด็กๆคะเก่งกันทุกคนเลยนะคะฝากผู้ปกครองทบทวนให้เด็กๆที่บ้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูหนิงขอลาไปก่อน